มาค่ะปิดซองขึ้นหมาหอนก่อนไฟแนลมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแพตตี้เซปเทมเบอร์เรามาเริ่มต้นกันที่ท็อป20ไปกันที่ภาคหนึ่งอันดับที่20แม่ฮ่องสอนอันดับที่19แพร่อันดับที่18น่านอันดับที่17ลำปางและอันดับที่16ในภาคเหนือคือสุโขทัยเราไปต่อกันที่ภาคอีสานอันดับที่15หนองบัวลำภูอันดับที่14สกลนครอันดับที่13มหาสารคามอันดับที่12ศรีสะเกษและอันดับสุดท้ายอันดับที่11มุกดาหารไปต่อกันที่ภาคใต้อันดับที่10ชุมพรอันดับที่9ตรังอันดับที่8พังงาอันดับที่7ภูเก็ตและอันดับสุดท้ายอันดับที่6สตูลและ5อันดับสุดท้ายมาจากภาคกลางอันดับที่5กรุงเทพมหานครอันดับที่4ชลบุรีอันดับที่3ปทุมธานีอันดับที่2สมุทรสงครามและอันดับสุดท้ายอันดับที่1ได้แก่สระบุรีมาถึงท็อป10กันแล้วนะคะตำแหน่งแรกอันดับที่10มาจากการโหวตได้แก่ชัยนาทและ2คนที่มาจากภาคเหนือได้แก่ลำปางและสุโขทัยและ2คนที่มาจากภาคอีสานได้แก่สกลนครและมหาสารคามต่อกันที่ภาคใต้และ2คนสุดท้ายนั่นก็คือภูเก็ตและชุมพรมาถึงภาคกลางแล้วนะคะภาคสุดท้ายสำหรับ2คนสุดท้ายได้แก่กรุงเทพมหานครและสระบุรีส่วนบอสชอยส์ต้องเป็นปทุมธานีและมาถึงทีป๊อปได้แก่พิจิตรมุกดาหารร้อยเอ็ดระนองและนครพนมเอาละค่ะเรามาถึงท็อป5ควีนพักและบอสชอยส์กันแล้วนะคะบอสชอยส์ได้แก่สระบุรีขอให้น้องมะปางสุนทรีอ้วนอินจากสระบุรีได้ไปก่อนเลยค่ะและควีนภาคภาคเหนือได้แก่สุโขทัยภาคกลางได้แก่กรุงเทพมหานครภาคใต้ภูเก็ตและภาคอีสานได้แก่มหาสารคามน้ำเหมยค่ะและแล้วก็มาถึงไฟนอลควีชั่นรอบสุดท้ายตอบยังไงไม่รู้แต่ขอเอาตามนี้แล้วกันนะคะรอง4ได้แก่สุโขทัยรองอันดับ3ได้แก่มะปางสระบุรีรองอันดับ2ได้แก่เหมยมหาสารคามเอาละค่ะมาถึงท็อป2 2คนสุดท้ายคู่จับมือของเราแล้วนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูเก็ตมาดูกันค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024 by Patty September Choice ได้แก่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครแพทขอให้น้องยูวาเฟิร์นเป็นคนมงมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะและรองหนึ่งก็คือน้องหลินภูเก็ตนั่นเองค่ะยังไงโพลนี้ก็เป็นโพลส่วนตัวนะคะขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะใครชอบฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ